เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่น,นะคะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ในายทหารรับราชการโดยมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณจํานวน7 6 2ตําแหน่งค่ะโดยพลเอกประยุจันร์โอชารักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปค่ะ ซึ่งตำแหน่งสำคัญในปีนี้นะคะที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยขึ้นรับตำแหน่งใหม่ทั้งหมดเพราะว่าคนเดิมเนี่ยกเกษียณอายุราชาการเนี่ยเดี๋ยวผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ได้แก่พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีขยับขึ้นมาจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น24แล้วก็เป็นบุตรชายของพลเอกอิกสระพงษ์หนุนพักดีอดีตผู้บัญชาการทหารบกด้วยค่ะ สำหรับผู้บัญชาการทหารบกค,คนใหม่ครับได้แก่ผลเอกเจริญชัยหินเทาขยับขึ้นมาจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น23นะครับและนักเรียนนายร้อยจรปอรุร่นที่34เต,ติบโตมาจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เป็นทหารเสือราชินีเคยเป็นผู้บังคับกองพันผู้บังคับการกรมและก็เป็นแม่ทัพภาคที่1ครับ ส่วนผู้บัญชาการทหารเรือค่ะได้แก่พลเรือเอกอะดุงพันเอี่ยมขยับขึ้นมาจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น23นะคะเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆภายในกองทัพเรือค่ะอาทิผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือและเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการช่วงเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางด้วยค่ะขณะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะก็คือพลอากาศเอก พันพักดีพัฒนกุลขยับขึ้นมาจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24และในเรืออากาศรุ่นที่31เคยเป็นนักบินขับไล่หลายแบบเคยดํารงตําแหน่งผู้บังคับการกองบิน7สุราษฎร์ธานีเป็นเจ้ากรมข่าวทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศด้วยค่ะ